การรับสมัครทหารกองเกินผ่านระบบออนไลน์ใช้งานผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์ให้พิมพ์คำว่า rcm64.rta.mi.ts แล้วกด enter จะปรากฏหน้าต่างการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยระบบออนไลน์ประจำปี2564ขั้นตอนต่อไปให้คลิกข้าพเจ้าได้อ่านประกาศรับสมัครและระเบียบการคัดเลือกถ้าไม่คลิกเลือกปุ่มดำเนินการต่อในขั้นตอนที่5จะไม่สามารถใช้งานได้ให้คลิกดำเนินการต่อข้อมูลส่วนตัวให้กรอกชื่อนามสกุลเลือกวันเดือนปีเกิดเลขประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ส่วน ID LINE และอีเมลถ้ามีข้อมูลทางทหารเฉพาะผู้ที่สมัครที่มีอายุ18ปีถึง20ปีบริบูรณ์ให้ลงรายการตามที่ปรากฏอยู่ในใบสำคัญแบบสด.9ตามตัวอย่างกรณีผู้สมัครที่มีอายุ22ปีถึง29ปีบริบูรณ์นอกจากการกรอกข้อมูลของใบสำคัญแบบสด.9แล้วระบบจะขึ้นหน้าต่างให้ลงรายการตามใบรับรองผลการตรวจเลือกแบบสด.43ให้กรอกข้อมูลตามตัวอย่างขั้นตอนต่อไปให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันที่ตัวอาศัยอยู่และที่อยู่ทะเบียนบ้านตามสำเนาทะเบียนบ้านขั้นตอนต่อไปให้กรอกชื่อนามสกุลของบิดามารดากรณีใบสำคัญแบบสด.9ไม่ปรากฏบิดามารดาให้คลิกไม่ปรากฏกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ให้ลงข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ตามลำดับที่1ข้อมูลการศึกษาคลิกช่องสำเร็จการศึกษาระดับอยู่ระหว่างรอวุฒิการศึกษากรณีผู้ที่มีวุฒิต่ำกว่าม.6จะไม่ปรากฏกรงขอใช้สิทธิ์ลดวันรับราชการช่องอื่นๆไม่ต้องกรอกก็ได้กรณีผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับม.6หรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือนักศึกษาวิชาทหารปีที่1หรือปีที่2เมื่อคลิกเลือกวุฒิการศึกษาหรือนักศึกษาวิชาทหารให้คลิกช่องความประสงค์ขอใช้สิทธิ์ลดวันรับราชการหรือไม่ขอใช้สิทธิ์ลดวันรับราชการช่องอื่นๆถ้าไม่มีข้อมูลไม่ต้องกรอกการเลือกหน่วยทหารที่ต้องการสมัครคลิกช่องพื้นที่กองทัพภาคเพื่อเลือกกองทัพภาคที่1หรือ2หรือ3หรือ4คลิกช่องมณฑลทหารบกเพื่อเลือกมณฑลทหารบกในพื้นที่กองทัพภาคที่ได้เลือกเมื่อคลิกเลือกมณฑลทหารบกได้แล้วจะปรากฏรายชื่อหน่วยทหารในพื้นที่มณฑลทหารบกนั้นให้เลือกคลิกเลือกหน่วยทหารสามารถเลือกหน่วยทหารได้มากกว่า1หน่วยที่เลือกไว้จะปรากฏอยู่ขอบล่างซ้ายของภาพเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กรอกข้อความที่คุณเห็นลงในช่องตัวอย่างคลิกยืนยันกดปุ่มส่งข้อมูลเมื่อกดปุ่มส่งข้อมูลแล้วระบบจะแสดงป๊อปอัพผลการรับสมัครบนโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของผู้สมัคร 1. ผู้สมัครสามารถจับภาพผลการรับสมัครบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปยื่นในวันคัดเลือกทหาร 2. หากผู้สมัครประสงค์จะพิมพ์ผลการรับสมัครให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องพิมพ์แล้วให้คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์แบบตอบรับการรับสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปยื่นในวันคัดเลือกทหาร